เบียดท่านไม่ได้ยินนะครับวันนี้ท่านประธานทำหน้าที่ผมคิดว่าท่านทำหน้าที่ที่ลำเอียงนะครับไม่ลำเอียงนะครับคือสำหรับพี่เนี่ยคนที่มาเป็นนายกนะครับมันต้องเป็นคนที่เคมีใกล้ๆเราก็คือมีจิตมีสาระทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นวันนี้อยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณดาวีชัยคีรีครับค่ะมาร่วมตีความหาคำอธิบายและตรวจสอบไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7 นาฬิกาถึง8 นาฬิกาทางไทย PBS เช่นเดิมนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางช่องทาง Facebook Live และ YouTube ไทย PBS และไทย PBS News นะครับวันนี้มาแกะสัญญาณเรื่องปัญหาของสภาล่มกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะล่ม2 ครั้งในรอบสัปดาห์เลยทีเดียวแล้วเหลือเวลาในการประชุมอีกเพียง2 สัปดาห์ก่อนที่จะปิดสมัยประชุมค่ะแนวทางในการแก้ไขหรือการล่มเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกไหมคะคุณประจักษ์สัปดาห์นี้ครับเรื่องของการประชุมสภานะครับนับจากนี้ไปแน่นอนที่สุดสิ่งที่หลายคนนี่อาจจะไม่ชอบไม่อยากจะได้ยินก็คือเรื่องของสภาล่มเพราะว่ามันมีมูลเหตุมาจากเรื่องในเชิงทางการเมืองหวังที่จะกดดันหวังที่จะมีการยื้ออำนาจนะครับแต่ความจริงเนี่ยเรื่องสภาล่มเนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดครับสะท้อนเห็นกลไกในระบอบประชาธิปไตยด้วยและที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดครับมีความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าจนแล้วจนรอดนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่หวังว่าจะเป็นไปตามสุภาษิตของไทยโบราณที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมันกลายเป็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความเบื่อหน่ายเพราะว่าพายเรืออยู่ในอ่างวนอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบเข้ามาแทนที่ครับครับอีกเรื่องนึงนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้มีหลายอย่างที่คล้ายเหมือนสัญญาณนับถอยหลังนะครับคุณสวรักษ์ครับมีหลายปัจจัยที่คล้ายเป็นปัญหาสะสมนะครับแล้วปัญหาสะสมที่ว่านี้มันจะกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองหรือเปล่าครับตอนแรกเราวิเคราะห์กันว่าอีก3 เดือนข้างหน้าเราจะรู้ค่ะว่าใครจะอยู่ใครจะไประหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแต่เอาอย่างนี้ค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยสัปดาห์หน้าก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าในฝ่ายเดียวกันเนี่ยล่ะค่ะใครกันแน่ที่จะโดนระเบิดเวลาเอาสรุปประมวลสถานการณ์ทั้งหมดเวลานี้มีระเบิดเวลา5 ลูกใหญ่ด้วยกันเดี๋ยวอีกสักครู่มาติดตามค่ะไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะสัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีนั้นให้สัมภาษณ์2 วันติดต่อกันแล้วก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างยาวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงหลังค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลหลายอย่างเลยใช่ไหมคะคุณอัชราใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะแน่นทีเดียวค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยนะคะที่มีกำหนดการเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นวันแรกค่ะหลังจากที่ไม่ได้เข้านานกว่า2 สัปดาห์ค่ะไม่แน่ค่ะพี่น้องสองปออาจจะได้เจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะว่าวันนี้จะได้พบหน้ากันหรือเปล่าแล้วเราสื่อมวลชนเองนี่แหละจะได้พบกับพลเอกประวิตรหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ยังได้เจอแล้วสัปดาห์ที่แล้วนะแต่พลเอกประวิตรเนี่ยยังไม่ได้เจอกันเลยยังไม่ได้สอบถามอะไรกันเลยนะคะถ้า2ป2บิ๊กเจอกันจะมีภาพจับไม้จับมือบอกว่าไม่มีรอยร้าวอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเดี๋ยวคุณอัชราเกาะติดมาให้จากทำเนียบรัฐบาลค่ะครับแต่ผู้ชมเรื่องแรกเลยคุณประชัยเชื่อว่าหลายคนมองตรงกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์เรา2 คนได้ไปสำรวจความคิดเห็นทั้งในสื่อออนไลน์ในวงสภากาแฟต่างๆ คุยกันเรื่องปัญหาการเมืองสภาล่มนะครับนี่เป็นวาระที่หลายคนหยิบยกเป็นประเด็นสำคัญติดตามข่าวกันในช่วงสุดสัปดาห์มีการตั้งคำถามว่าถ้ากฎหมายหรือปัญหาบ้านเมืองที่จะต้องผลักดันแก้ไขกฎหมายตามยัตติต่างๆสามารถที่จะเริ่มต้นได้และจบลงได้ในสภาแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าสภามันล่มซ้ำซากแบบนี้คำว่าสภาล่มซ้ำซากก็กลายเป็นคำที่ถูกใช้กันอย่างชัดเจนเลยในช่วงหลังนะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันซ้ำซากเพราะมันถี่โดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยล่ม2 ครั้งในรอบสัปดาห์แล้วบรรยากาศในที่ประชุมเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ขุกรุ่นนะไม่ใช่ขั้วรัฐบาลฝ่ายค้านตอนนี้ขั้วฝ่ายค้านกันเองก็ดูเหมือนจะมีความเห็นมุมมองทางการเมืองแตกต่างกันด้วยคุณวรชัยกลายเป็น3 ก๊กไปเลยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมุมการเมืองคุยกับคุณยานีไหว้ครูนะครับคุณยานีติดตามสถานการณ์ประชุมสภาอยู่ที่รัฐสภาซึ่งตอนนั้นคุณยานีก็มองว่าบรรยากาศที่สภาเนี่ยทั้งนักการเมืองทั้งนักข่าว
สื่อสารหารือกันมองแล้วไม่น่าจะสภาล่มอีกค่ะเพราะว่ามันเพิ่งล่มไปคือถ้าปล่อยให้ล่มอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งแน่นอนครับไม่ว่ามันจะล่มเพราะเกิดจากเกมการเมืองหรือล่มเพราะเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสภาแต่ภาพลบมันเกิดขึ้นกับผู้แทนราษฎรที่อยู่ในสภานะครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนฮะการสะท้อนบรรยากาศที่สะท้อนออกมาได้ดีโดนกระแสวิจารณ์จากประชาชนมีวาทกรรมโต้ตอบกันระหว่างแฟนคลับของพรรคการเมืองหลายๆพรรคที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าแฟนคลับของพรรคร่วมรัฐบาลกับแฟนคลับของพรรคร่วมฝ่ายค้านมาโต้เถียงนะครับถึงเหตุผลสภาร่มว่าเป็นเพราะเธอหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะฉันนะฮะอีกฝ่ายนึงก็จะพูดต่างกันแต่ครั้งนี้อย่างที่คุณดาวีได้บอกครับมันกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบางคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านรัฐบาลและบางคนใช้คำว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันกลายเป็นก๊กในพรรคร่วมฝ่ายค้านเองที่มองต่างกันใช่ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างการรายงานผลการพิจารณาศึกษาผลกระทบแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยนะคะคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสั่งให้ตรวจสอบองค์ประชุมก่อนที่จะมีการลงมติรับทราบรายงานแต่องค์ประชุมนับได้197คนแต่ขั้นต่ำจริงๆมันต้อง237นะคุณอุรชัยครับเป็นมันทำให้เกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์สภาล่มครั้งที่16โดยประมาณแล้วก็เป็นครั้งที่2ใน4วันของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่1เนี่ยวันอังคารนะฮะค่ะนับมาถึงวันศุกร์เขาประชุมกันพุธพฤหัสศุกร์นะครับ4วันของเดือนกุมภาพันธ์ ขออภัยล่มไปแล้ว2ครั้งนะครับค่ะถ้าคิดตามสัดส่วนนี้ก็ 50% แล้วฮะครึ่งๆเลยแต่จะมาคิดแบบนี้คงไม่ได้เข้าใจดีนะครับเพียงแต่ว่าสภาล่มพอมันล่มบ่อยล่มถี่แบบนี้คำว่าสภาล่มซ้ำซากมันก็กลับมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับบรรยากาศในสภาเนี่ยดุเดือดฮะโต้เถียงกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือว่าแม้แต่ประธานสภาที่กลายมาเป็นคู่โต้เถียงคู่สนทนาในฝ่ายค้านในสภาด้วยนะครับติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับครับท่านไม่ได้ยินนะครับวันนี้ท่านประธานทำหน้าที่ผมคิดว่าท่านทำหน้าที่ที่ลำเอียงนะครับไม่ลำเอียงนะครับตามข้อบังคับข้อที่9นะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี้ยเวลามันขาดไป40ท่านนะครับกว่าจะครบองค์เนี่ยท่านจะเอามาจากไหนครับท่านประธานท่านไม่ใช่แล้วเวลาเราไม่ถูกใจเราก็ว่าประธานลำเอียงแต่ว่าต้องย้อนกลับดูตัวเองนะครับไม่เป็นไรครับท่านประธานต้องย้อนกลับดูตัวเองไม่เป็นไรครับเพราะประธานนี่ต้องดูตัวเองด้วยท่านอย่ามาว่าผมคือผมต้องเรียนว่าท่านประธานก็ดูตัวเองด้วยผมต้องดำเนินการไปดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นผมต้องดำเนินการไปตามข้อบังคับครับไม่งั้นผมก็จะถูกตำหนิฮะว่าทำไมอีกฝ่ายเสนอแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับท่านดูเลยครับสถานการณ์อย่างนี้ท่านอยู่ต่อได้ไงครับห้องประชุมเป็นอย่างนี้ท่านดำเนินการต่อได้ยังไงครับผมเข้าใจดีฮะแต่ว่าเมื่อเรายังอยู่นะครับก็ขอโทษครับท่านประธานครับขอโทษครับครับภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดูเหมือนมันจะค่อนข้างจะตึงเครียดนะครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานอกเหนือจากที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยคือคนข้างนอกก็มองเขาก็รู้แหละว่าบรรยากาศมันดูเหมือนกับไม่ปกติแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและสถานการณ์สภาล่มท่านชวนอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชวนครับสวัสดีครับครับคุณชวนครับคุณชวนครับปัญหาสภาล่มเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่ภาพที่ดีเลยนะฮะแล้วก็ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็มีกระแสวิจารณ์ตลอดช่วงสุดสัปดาห์มันกำลังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สภามากทีเดียวทีนี้กฎหมายทุกฉบับเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับแต่ถ้าองค์ประชุมไม่ครบเนี่ยกฎหมายเดินหน้าต่อไม่ได้คุณชวนเรื่องนี้ในฐานะประธานสภาจะตอบคำถามประชาชนอย่างไรครับเป็นภาพที่เรียกว่าทำให้ภาพรถสภาเสียหายนะครับแต่นี่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าโดยปกติแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยถือว่าเสียหายแต่ก่อนนั้นเนี่ยสภาจะล่มมักจะเป็นช่วงตอนที่สภาจะเลิกนะครับเช่นเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยครับเมื่อพิจารณาไปกฎหมายในปีนาเรื่องยัตติเนี่ยครบหมดแล้วที่วางไว้วันนั้นครบหมดเหลือเพียงลงมติก็องค์ประชุมไม่ครบอันนี้ก็เลยถือว่ามันก็ผ่านงานไปได้เหมือนกับร้อยละ90ร้อยละ99แล้วเหลืออีกสักหนึ่งก็กำเนิดสนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียหายแต่ก็มันควรจะล่มแต่ว่ากรณีของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่ต้องเริ่มหมายถึงว่าตอนบ่ายกำลังอยู่ในวาระของ
ลำดับที่2ของยติอันนะครับครับแต่ว่าไอ้นี่ต้องรู้ว่าที่มามันคืออะไรปกติวาระแต่ละวันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเช่นวันพุธเนี่ยเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติครับซึ่งกรณีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรียนได้เลยครับว่าพระราชบัญญัติเนี่ยจนบัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรค้างเลยครับไอ้นี่เป็นเรื่องที่คนนอกจะไม่เข้าใจส่วนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นเรื่องกระทู้ถามแล้วก็หลังจากกระทู้เนี่ยครับจะเป็นเรื่องของเพื่อชาติอันนี้ก็ผ่านไปได้โดยปกติต้องไม่ต้องมีมติครับเพียงแต่ว่าอัดแตกกันมากหน่อยวันศุกร์นี่เป็นวันที่ประชุมเพิ่มเพื่อชดเชยมันเกิดขึ้นจากการที่เราหยุดไป2สัปดาห์กรณีของกรมควบคุมโรคขอร้องให้ลดประชุมเราก็พยายามที่จะควบคุมเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะชดเชยดังนั้นวันศุกร์ก็จะเป็นการพิจารณากรณีของกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วกรรมาธิการเสร็จแล้วนี่ปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องของสมาชิกทั้งสภาเขาเป็นกรรมการร่วมกันในชุดนั้นจะเป็นการสามัญหรือสามัญก็ตามก็จะผ่านโดยความมีย่อแต่วันศุกร์สายวันศุกร์ยังมีปัญหาเพราะก่อนที่จะมีปัญหาเนี่ยมันมียกตีหนึ่งที่ลงมติประจำรายก็คือเรื่องของไทยเรื่องของไหมครับค่ะครับเรื่องของไทยเนี่ยปรากฏว่าเป็นเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วแล้วไม่ผ่านครับเสียงที่ไม่เห็นชอบเนี่ยมากกว่าทีนี้เรื่องนั้นเนี่ยประธานกรรมธิการที่ดูแลเรื่องนี้เสียชีวิตไปแล้วนะเนี่ยเป็นคือสงกตนะครับแต่เราจำได้คนที่ทำหน้าที่อยู่ขนาดนี้ก็คือคุณพิเชษเชื้อมงคลเรื่องไม่ผ่านเนี้ยก็กลายเป็นปัญหาเลยครับเพราะว่าก็สภาก็ขัดแย้งกันโดยขวางคุณพิเชษไม่พอใจเพราะนั้นพอเรื่องต่อมาก็เหมือนกับการแก้แค้นกล่าวคือเรื่องต่อมาก็ตัวเองก็เลยไม่เห็นชอบเมื่อไม่เห็นชอบนี้ก็ต้องลงมติปกติเรื่องพวกนี้เกือบจะพูดได้ว่าเวลาลงมติเนี่ยเขาก็ใช้ข้อบังคับข้อที่88กล่าวคือเรื่องนี้เมื่อไม่มีความเห็นขัดแย้งกันก็ถือว่าให้ความเห็นชอบก็ไม่ต้องมาติไม่ต้องไปนับคะแนนครับแต่วันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องแรกคือเรื่องขุดคลองไทยเนี่ยไม่ผ่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องกองไทยเนี่ยข้อโกรธวันเรื่องต่อมาก็เลยใช้สีการว่าเมื่อเรื่องของเขาไม่ผ่านเรื่องต่อมาเขาก็ไม่รับเมื่อไม่รับก็ต้องลงมติค่ะพอลงมติก็ต้องเรียกองค์ประชุมอันนี้คือที่มาครับที่มาทีนี้องค์ประชุมเนี่ยผมเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆจ้ะคือผมก็รอให้สมาชิกเข้ามาค่ะสภาปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เรียกพบเข้ามาปั๊บนะครับบางทีกว่าจะเข้ามาได้นี่ก็มี10นาทีเพราะว่าระยะทางห้องที่อยู่หรือที่สมาชิกเข้าไปอยู่กันนั้นมันก็ห่างไกลกันก็ให้เวลาทีนี้คนที่เขาคนที่ไม่พอใจเนี่ยเขาก็โกรธที่ทำไมประธานรอนานทำไมไม่จับติดซะเลยนี่คือที่มาครับไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเลยครับแต่ในที่สุดก็ได้ประมาณสัก200ผมนั่งดูคือที่นั่งประธานนั้นจะมีจอครับค่ะซึ่งประธานคนเดียวก็จะเห็นครับว่ามีคนมาลงกดแย้เท่าไหร่วันนั้นเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยก็เรียนว่าจำนวนคนเนี่ยครบครับแต่ว่าไม่กดเมื่อไม่กดเขานับองค์ประชุมจากการกดบัตรเขาไม่ได้นับประชุมจากการว่าในห้องนั้นมีอยู่กี่คนดังนั้นเมื่อคนที่นั่งอยู่แม้กระทั่งคนที่เสนอบางครั้งก็ไม่กดบัตรองค์ประชุมก็ไม่ครบเพราะไม่กดบัตรเขานับจากตัวบัตรอันนี้คือข้อมูลที่เป็นอยู่ประจำอยู่ในสภาแต่ว่าเรื่องไม่กดบัตรนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเขาจะใช้ในกรณีที่เช่นฝ่ายรัฐบาลไปแกล้งเช่นเขาอภิปรายแล้วก็ไม่ให้อภิปรายปิดอภิปรายจะไม่สมาชิกไม่ได้อภิปรายสมัยก่อนก็มาใช้บ้างเพราะปัจจุบันเนี่ยมันใช้ตั้มเพื่อจนกระทั่งว่ามีปัญหาค่ะกลายเป็นว่าไม่กดบัตรแต่เขาก็ยอมรับนะครับสำหรับว่าเพื่อต้องการที่จะขับไล่นายกค่ะเพื่อให้ครบองค์ประชุมมันก็มีผลกระทบไอ้นี่คือข้อที่จริงที่มาครับเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าจำนวนสมาชิกที่เขาขาดไปได้ประมาณสัก205ผมจำได้ว่าประมาณสัก207เล็กน้อยเขาขาดไปอยู่ประมาณสัก20วันแต่ว่าเมื่อถึงเวลาถึงที่สุดแล้วในครบก็ต้องปิดประชุมซึ่งมันก็ปิดเร็วกว่าปกติด้วยปกติแล้วถ้าเราสังเกตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่ข่าวสารจะไม่ให้ข้อมูลชาวบ้านก็คือเรื่องมันจะจบอยู่แล้ว
ช่นวันนั้นวางไว้เช่นวันก่อนเนี่ยวางไว้7เรื่องพิจารณาไปแล้ว6เรื่องเรื่องที่7กำลังจะจบก็มีปัญหาในองค์ประชุมอย่างนี้ก็ถือว่าไม่กระทบมากมายนะแต่ว่าก็ไม่ถูกนะครับเพราะโดยหลักแล้วสภานี่ก็เป็นหน้าที่อันนี้ก็เถียงกันอยู่ว่าดังนั้นองค์ประชุมเนี่ยใครรับผิดชอบโดยหลักและองค์ประชุมก็ต้องทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไหนก็ต้องมีหน้าที่ทำให้องค์ประชุมแต่โดยที่ระบบรัฐสภามันเป็นระบบที่คนจะเป็นรัฐบาลได้ต้องมีเสียงข้างมากนั้นเบื้องต้นที่สุดเนี่ยรัฐบาลที่มีเสียงมากเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ดูแลองค์ประชุมของตัวเองด้วยครับแสดงว่าในความคิดเห็นของคุณชวนคือมองว่าทุกอย่างจบได้ด้วยรัฐบาลคือถ้าเกิดฝ่ายค้านเขาสามารถตกลงกันได้ว่าเขาจะไม่ร่วมนับองค์ประชุมเนี่ยนะครับเสียงข้างมากคือรัฐบาลตกลงกันได้บ้างไหมครับว่าให้ทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะให้การประชุมดำเนินหน้าต่อไปได้ในฐานะที่คุณเองก็เป็นสมาชิกของพรรครัฐบาลครับโดยหลักแล้วต้องเป็นอย่างนั้นครับโดยหลักแล้วเมื่อรัฐบาลมีเสียงข้างมากรัฐบาลในเบื้องต้นรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ต้องนำองค์ประชุมมาอันนี้ต้องเรียนว่าที่เห็นมาในครั้งนี้ครับที่สภาออกจะหาคนที่ดูแลโดยตรงหรือยากประธานจะพูดกับใครเวลาจะติดต่อแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็ปัจจุบันนี้ก็มีผู้นำฝ่ายค้านครับก็เวลามีอะไรก็โทรศัพท์หรือคุยกับผู้นำฝ่ายค้านว่าเรื่องนี้จะขอประชุมพิเศษนะเรื่องขอหาอีกแต่ปัจจุบันที่มันมีกรรมการประสานงานซึ่งก็ทำให้การประสานว่าเราจะขอประชุมเพิ่มวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่ประชุมกรรมการสองฝ่ายเห็นด้วยไหมซึ่งปกติก็เป็นไปด้วยเรียบร้อยครับแต่ครั้งนี้ว่าเราจะติดต่อแต่ละฝ่ายเพื่อขอความร่วมมือในการที่จะนำสมาชิกมาประชุมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ต่างไปจากในสมัยก่อนสมัยก่อนนี่นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองค่ะเมื่อก่อนนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็จะมีตัวแทนชัดเจนปัจจุบันเนี่ยออกจะไม่ค่อยชัดว่าเราจะติดต่อใครครับเราก็ต้องติดต่อกับตัวแทนของผู้ควบคุมเสียงปัจจุบันก็เป็นคนยอดนะครับซึ่งผู้ควบคุมเสียงเขาก็ตั้งใจทำงานแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์ไปคุมส.ส.ได้แล้วน้ำหนักนี่ก็เลยไม่เหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยหัวหน้าพรรคการเมืองก็จะคุมดังนั้นก็ทำให้การความร่วมมือในการจัดองค์ประชุมนี่ก็จะไม่มีปัญหามากนักครับแล้วก็พรรคการเมืองก็ไม่มากในปัจจุบันครับอันนี้เป็นข้อที่ต่างไปอันหนึ่งซึ่งในส่วนของการองค์ประชุมนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าเวลานี้ก็คือการที่ไม่กดบัตรไม่ใช่ไม่มาแต่มาแต่ไม่กดบัตรไม่กดบัตรก็ที่ผมใช้คำว่ามันก็สามารถทำได้ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปกันแกล้งโดยเฉพาะในอดีตที่ผมเห็นก็คือว่าเมื่อฝ่ายรัฐบาลไปกันแกล้งไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายมีคนเสนอขอปิดอภิปรายแต่สมัยนี้ไม่มีครับครับสมัยนี้ยกมือ20คนได้พูดตั้ง20คนลงชื่อกันขอพูดตั้ง50คนก็ได้พูดถึงทั้งหมดสมัยก่อนมี20คนได้พูด10คนก็เก่งนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้พูดทั้งหมดเพียงแต่ย่อเวลาก็ยังมาเหลือสักไม่เกิน7นาทีในทั่วไปนะครับยกเว้นผู้เสนอยติที่มีสิทธิ์จะพูดได้โดยไม่จำกัดเวลาอันนี้ก็เป็นไปด้วยดีในแต่ครั้งสมัยก่อนแต่ว่าการใช้วิธีการโดยการไม่กดบัตรสมัยก่อนก็ไม่ค่อยใช้บ่อยนานๆสักครั้งแต่เดี๋ยวนี้มันใช้เกือบทุกครั้งก็เป็นเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องระวังต้องรู้ตัวแต่บางเรื่องนั้นเป็นวันศุกร์นะครับไม่ใช่วันพุธหรือพฤหัสคือวันศุกร์เนี่ยต้องยอมรับว่าสมาชิกบางคนที่เขาไม่อยู่เพราะไปนัดหมายไว้ล่วงหน้าแต่ว่าเราก็บอกล่วงหน้านะเราก็บอกหน้าแต่วันนั้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าสมาชิกเห็นว่าประเด็นที่เหลืออยู่นั้นมันไม่ต้องลงมติครับท่านชวนคะไม่ต้องมานับองค์ประชุมครับผมค่ะตอนนี้มันก็มีการพูดถึงมาตรการในการแก้ปัญหาค่ะมีข้อเสนอทั้งเรื่องของการติดชื่อประจานบ้างล่ะหรือออกกฎเหล็กบ้างล่ะแนวทางของสภานี้พอที่จะมีทิศทางอะไรได้บ้างคะหรือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอะไรที่จะพอที่จะมาใช้ได้บ้างคะที่จริงแล้วก็มันไม่ความจำเป็นที่ต้องไปออกระเบียบมันไม่อยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วในแง่ของรัฐธรรมนูญก็ผู้ใดที่ขาดประชุมแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยการขาดประชุมหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่การลงชื่อครับเช้ามาลงชื่อก็ถือว่ามาแล้วตัวบุคคลนั้นเมื่อมาลงชื่อแล้วก็ถือว่าไม่ขาดประชุมแล้วแต่เวลาลงมติแต่ละเรื่องนั้นมันก็ไม่เรียกว่าขาดประชุมเป็นเรื่องที่ถือว่าไม่แสดงตนแล้วก็ทำให้องค์ประชุมไม่ครบแต่ว่าถ้าจะบอกว่าคนนั้นไม่ยอมประชุมเนี่ยไม่ได้ก็ไปนับตั้งแต่วันแรกตอนเช้าว่าเมื่อนั้นเขาไปลงชื่อเขาองค์ประชุมก็ครบพ
องประชุมครบอย่างที่เราได้ยินนะครับได้ยินตอนเช้าว่าบัดนี้มีผู้มาเรียกชื่อแล้วเท่านั้นเท่านี้องค์ประชุมก็ครบแล้วอันนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ก็บังคับเขาแต่ว่าพอแต่ละเรื่องเนี่ยจะลงมติหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะถือว่าเขาไม่มาประชุมเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเขาผิดเขารับองค์ประชุมเมื่อแต่วันต้นที่มาลงคะแนนมาลงชื่อตอนเช้าครับนั่นเป็นวิธีการที่ปฏิบัติในสภาครับผมท่านชวนเองในฐานะที่เป็นประธานในการคุมการประชุมสภานะคะช่วงหลังๆเองฝ่ายค้านเขาก็ตั้งข้อสังเกตถึงความลำเอียงในการทำหน้าที่เมื่อสักครู่เราเปิดเสียงให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะตรงนี้เองรู้สึกหนักใจไหมคะกับการที่จะต้องทำหน้าที่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณพิเชษฐ์แหละแกเป็นตัวที่ต่างหากเพราะว่าแกก็ไม่พอใจว่าผมรอให้องค์ประชุมครบแต่ว่าพอพูดไปตามอารมณ์แล้วก็เอามาขอโทษนะพูดเสร็จแล้วถามมาผมก็บอกว่าก็ประเด็นนี้มันเกิดจากตัวแกเองครับคือต้องเข้าใจว่าประธานเนี่ยไปลำองลำเอียงเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับมันทำไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในสายตาแต่ว่าทำให้ถูกใจเนี่ยแน่นอนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาเราทำแล้วเขาไม่ถูกใจก็เป็นไปได้เพราะว่าเราไม่ไปทำตามที่อารมณ์เขาต้องการเราก็ต้องยึดความจริงจังความถูกต้องแต่ที่ผมไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้เพราะส่วนใหญ่สมาชิกก็ยอมรับว่าผมเกือบทุกคนยอมรับว่าผมเนี่ยมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่ประธานมากที่สุดโดยให้โอกาสก็มากที่สุดเพราะนั้นถ้าเราไปยึดไปทำพูดคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเวลาไปตัดสินใจอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจก็ว่าไม่เป็นกลางคำนี้เนี่ยก็หายไปนานแล้วครับผมก็เห็นว่าเขาก็รู้ว่าเราปฏิบัติหน้าที่อย่างไรแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคู่กรณีคือคุณพิเชษฐ์ตอนนี้ประธานเพื่อนคุณพิเชษฐ์เชื่อมันผ่านที่เขาเป็นเจ้าของยติกองไทยและยติเขานี่ก็ตกบังเอิญในยติเรื่องกองไทยมันมีเรื่องที่ที่ต้าวิจารณ์มาตลอดยาวนานถึงพฤติกรรมของกรรมการชุดนั้นมันก็เลยทำให้สมาชิกในสภาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาไม่รับซึ่งปกติไม่ค่อยเหนื่อยครับกรรมการศึกษาแล้วก็จะผ่านไปแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ไปห้ามอะไรเขาไม่ได้เดี๋ยวเราก็ลงมติก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบครับผมจำครับขอบคุณคุณชวนมากนะครับวันนี้รบกวนคุณชวนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณชวนก็ยังคงยืนยันว่าทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่มาทำให้รู้สึกว่าถึงการทำหน้าที่ลำเอียงอย่างที่คุณพิเชษฐ์บอกแต่สุดท้ายก็มีการขอโทษขอโพยกันไปแล้วแต่ในประเด็นที่วิจารณ์กันนะครับคุณชวนก็ยอมรับว่าจริงๆสสที่ไม่ได้มาเสียบบัตรกดบัตรเนี่ยเขาไปนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยหลายครั้งที่เราไทย PBS ให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศกดออดเรียกก็แล้วคุณชวนก็บอกอยู่หรือว่าสสพักร่วมฝ่ายค้านพักร่วมรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาพูดว่าก็เห็นนั่งทานข้าวเห็นนั่งพักกันอยู่ดัดหลัดหายไปไหนแล้วนะครับทำไมไม่กดบัตรคือคุณชวนก็ยอมรับว่าเขาไปกันจริงๆนะครับลงชื่อเข้าประชุมแต่ว่าไม่กดบัตรมันก็เป็นเกมหนึ่งแล้วก็มีคำพูดในลักษณะที่ว่าเป็นการเอาคืนกันระหว่างการเมืองด้วยทีนี้การเอาคืนเนี่ยมันไปกระทบต่อประชาชนสิครับจากปัญหาสภาล่มที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าสสเองได้ค่าตอบแทนที่เยอะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ต่างๆทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรเข้าไปบัญญัติกฎหมายซึ่งกฎหมายหลายฉบับอย่างที่ผมบอกมันพลิกชีวิตประชาชนบางกลุ่มได้คุณประจักษ์ครับการดำรงตำแหน่งสสผู้แทนราษฎรต่างๆนานาเหล่านี้สิทธิประโยชน์ที่ได้เนี่ยตอนนี้กำลังถูกตั้งคำถามมากเลยว่าพอสภาล่มบ่อยๆแบบนี้แล้วมันคุ้มค่ากับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่เขาได้รับหรือเปล่านะครับครับก็มีบางคนบอกว่ามันคุ้มกับข้าวแดงแกงร้อนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ครับก็คือเรื่องเหตุการณ์สภาล่มเนี่ยนะฮะอย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าตราบใดที่เราได้ยินคำว่าสภาล่มก็สะท้อนให้เห็นว่าเมืองนั้นประเทศนั้นยังปกครองแบบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาครับมีเสียงข้างมากมีเสียงข้างน้อยมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลนะครับซึ่งแน่นอนนี่จะเกิดขึ้นในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเผด็จการถ้าเป็นเอกาธิปไตยนะครับหรือว่ารูปแบบอื่นๆที่พยายามที่จะใช้อำนาจในการที่จะปกครองดูแลประชาชนไม่มีแล้วครับคำว่าสภาล่มนะครับแม้ว่าจะพยายามจัดกลไกให้มีลักษณะคล้ายๆกับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเหมือนประเทศอื่นนะครับแต่แน่นอนที่สุดมันก็เป็นเรื่องของการบังคับแล้วก็สสหรือตัวแทนของประชาชนเนี่ยคงไม่มีใครกล้าที่จะไม่ไปร่วมประชุมหรือทำให้สภาล่มครับเพราะฉะนั้นนี่คือในมุมบวก
สำหรับเรื่องของปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าสภาล่มนะครับความจริงถ้าย้อนกลับไปประเทศไทยเนี่ยนะฮะตั้งแต่อภิวัตสยามนะครับ2475เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็ผ่านมาทุกรูปแบบนะครับสำหรับเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับทั้งนอกระบอบประชาธิปไตยนะครับและในส่วนของกลไกภายในระบอบประชาธิปไตยครับเรื่องนายกลาออกนะครับเรื่องยุบสภาเรื่องวอล์กเอาท์เรื่องประท้วงเรื่องอะไรเนี่ยถือว่าเป็นสีสันเป็นเหตุการณ์เป็นเรื่องราวที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการปรากฏการณ์สภาล่มอย่างที่ว่านี่นะครับสภาล่มเนี่ยความจริงถ้าเกิดว่ามีสาเหตุนะฮะมีที่มาที่ไปที่พอที่จะรับได้อย่างเช่นมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันคาดคิดไม่ถึงนะฮะหรือว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นสิทธิ์ที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสามารถนำมาใช้เป็นกลไกหนึ่งนะครับผ่านทางระบอบรัฐสภาบางคนก็บอกว่านี่มันก็เป็นสามารถที่จะเป็นอาวุธลับอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลถ้ามีเรื่องไหนที่ยังไม่พร้อมนะฮะหรือว่าต้องการที่จะชะลอออกไปก็อาจจะสามารถที่จะใช้เรื่องของสภาล่มเนี่ยเข้ามาช่วยขณะที่ฝ่ายค้านนั้นก็สามารถทำได้เช่นกันครับต้องการที่จะตีรวนในส่วนของทางรัฐบาลนะครับหรือคิดว่าอยู่ในฝ่ายที่มีฐานะของความเสียเปรียบอยู่นะครับก็อาจจะใช้ความเผลอเรือของในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยใช้วิธีการนะครับไม่อยู่ในองค์ประชุมไม่อยู่ในห้องประชุมสภาแล้วก็ไม่ร่วมแสดงตนอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปสำหรับเรื่องปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าสภาล่มนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเอาไว้ครับสภาล่มถ้ามันเกิดขึ้นนะครับโดยการคาดคิดไม่ถึงหรือว่าโดยการปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนนะครับเพื่อให้ครบเพื่อให้สมบูรณ์เนี่ยอันนั้นไม่มีใครว่าแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นปี2565เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครก็มองออกครับว่ามันเป็นเรื่องเกมการเมืองมันเป็นเรื่องของการยื้ออำนาจมันเป็นเรื่องของการหวังอำนาจเรื่องของการพยายามในการที่จะต่อรองเจรจากันมันก็เลยนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่คุณอุรชัยถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าประชาชนโดยทั่วไปซึ่งยุคสมัยนี้ต่างจากยุคสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยส.ส.หรือว่านักการเมืองอาจจะทำอะไรแล้วผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็ให้ความเคารพนะฮะเพราะถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการแสดงบทบาทนะครับจนกระทั่งเจ้าตัวคิดว่านี่เป็นเอกสิทธิ์นี่เป็นสิทธิ์ที่สามารถที่จะทำได้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวด้วยได้นะฮะแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นครับโลกมันเปลี่ยนไปนะครับโรคไร้พรมแดนนะฮะเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่กลายเป็นว่าผู้คนเนี่ยสามารถที่จะเสพสามารถที่จะรับสามารถที่จะติดตามเรื่องราวของนักการเมืองส.ส.รวมไปจนกระทั่งถึงผู้คนหลากหลายประเภทได้เพราะฉะนั้นมันจึงอยู่ในความสนใจของประชาชนประชาชนรู้ครับว่าแต่ละคนนั้นคิดอย่างไรทำอย่างไรหรือมีแนวทางนะครับในการแสดงออกผ่านกลไกของรัฐสภาอย่างไรนะครับอย่างที่ว่าเอาไว้ครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชนอันนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ว่าพอมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นเราก็ได้เห็นนะครับว่าการออกมาแสดงนะครับแสดงคำถามตั้งคำถามไปถึงในส่วนของส.ส.นะครับว่าสิทธิประโยชน์นะฮะที่ตัวเองได้เนี่ยมันเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับตั้งแต่เรื่องของเงินเดือนเงินเพิ่มนะครับรวมแล้วเนี่ยก็เดือนหนึ่งก็แสนกว่าบาทนะฮะนี่ครับอันนี้ก็คือเงินเดือนนะฮะแล้วก็เงินเพิ่มซึ่งหลายคนก็ยังงงยบเงินเพิ่มมันคืออะไรนะรวมเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ย100,000 กว่าบาทนะ113,000 บาทนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิประโยชน์นะฮะเรื่องตั๋วการเรื่องตั๋วการบินนะฮะเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงสิทธิในการที่จะตั้งทั้งผู้ช่วยผู้ชำนาญการนะครับรวมแล้วก็8คนนะครับเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 24,000 บาทนะครับนี่ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลค่าสวัสดิการค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรต่อมีอะไรจิปาถะนะครับก็เลยกลายเป็นคำถามที่บอกว่าเอ๊ะสิทธิประโยชน์ที่ได้ขนาดนี้เนี่ยมันยังไม่พอหรือนี่ยังไม่นับรวมนะครับสำหรับเรื่องอาหารการกินนะครับที่ส.ส.เข้าร่วมประชุมสภาส.ส.ส.ว.เข้าร่วมประชุมสภาเนี่ยก็จะมีอาหารนะครับในการที่จะให้บริการนะฮะดูแลรองรับทั้งอาหารมื้อกลางวันอาหารมื้อเย็นนะฮะอาหารว่างเครื่องดื่มนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงค่าแวดนะครับรวมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนี่ทางท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนเปิดเผยตัวเลขเองนะครับบอกว่าความจริงเนี่ยที่บอกว่าท่านส.ส.ท่านส.ว.เนี่ยมีค่าอาหารเนี่ยรองรับต่อวันเนี่ยวันละต้อง 2,300 บาทบอกไม่ใช่
ค่ 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาทแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับสมมติอยู่บนพื้นฐานของสส475คนนะครับ1วันใช้เงิน 475,000 บาท1สัปดาห์ก็คือประชุม2วันนะครับใช้เงินไป950,000เกือบจะ1ล้านนี่สัปดาห์เดียวนะครับ4สัปดาห์คูณเข้าไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือบางสัปดาห์ประชุม3วันขึ้นมาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกวันนึง 475,000 บาทนะฮะนี่คือประเด็นที่ถูกหยิบยกตั้งเป็นคำถามย้อนกลับไปนะครับในส่วนของสสผู้ทรงเกียรติครับทั้ง2ท่านคุณอุรชัยดูแล้วมันคุ้มค่ากับเงินเดือนมั้ยคะคุณประจักษ์ที่คุณประจักษ์เปิดให้เราดูเนี่ยเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยความพยายามในการแก้ไขปัญหาสภาล่มมันมีแนวทางอะไรบ้างมั้ยเพราะว่าดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะแต่ปัญหาสภาล่มก็เกิดแนวทางจะเป็นยังไงให้ในการแก้ไขปัญหาสภาล่มเนี่ยค่ะความจริงเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยการขาดประชุมก็ดีนะครับหรือว่าการไม่ยอมแสดงตนก็ดีจนนำไปสู่เหตุการณ์สภาล่มเนี่ยเคยมีการพูดถึงเคยมีข้อเสนอเนี่ยมายาวนานมากนะฮะตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปก็จะออกมาในลักษณะสองแนวทางนะฮะแนวทางที่หนึ่งก็คือเรื่องของการตัดสิทธิประโยชน์ตัดรายได้ตัดเงินเดือนนะฮะตัดสิ่งที่พึงมีพึงได้ของผู้ที่ขาดประชุมนะฮะตั้งแต่เสนอเรื่องจ่ายเงินตามวันประชุมก็มีนะฮะถ้าขาดประชุมเกินก็สิ้นสถานภาพของการเป็นส.ส.นะครับมีการปรับปรุงนะฮะเรื่องบทลงโทษมีการพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะแก้ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของความพยายามที่จะชูเชิดชูยกย่องคนที่มาร่วมประชุมสภาอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดเลยนะฮะก็มีการไปคิดถึงวิธีการว่าจะมีการปูมบำเหน็จนะฮะเพื่อที่จะชูเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเนี่ยได้เอาแบบได้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเบี้ยเปรี้ยขยันนะฮะหรือแม้แต่ในช่วงปี 2538-2539 เนี่ยก็มีการถกเรื่องนี้นะฮะตอนนั้นเสนอจะมีการซื้อรถปิกอัพนะให้กับส.ส.ที่มาร่วมประชุมไม่ขาดประชุมสภาเลยฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับพยายามที่จะหย่อนพยายามที่จะบอกว่าคนเหล่านี้ต้องได้รับการปูนบำเหน็จนะฮะให้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ทำตามแต่ว่าปรากฏว่าพอหย่อนแนวทางเหล่านี้ออกมานะครับก็มีกระแสเสียงออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับทั้งในส่วนของสื่อทั้งส่วนของประชาชนนะครับรวมไปจนกระทั่งนักวิชาการต่างสุดท้ายก็ต้องรีบถอนกลับไปนะครับเพราะว่าส.ส.เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่ทรงเกียรตินะฮะเป็นอาชีพที่ทุกคนอาสาตัวเข้ามาทำหน้าที่นะครับทำงานด้านนิติบัญญัติไม่มีใครเอาปืนไปจ่อให้บังคับให้มาลงสมัครส.ส.นะฮะพอมาเป็นส.ส.เสร็จเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีอาชีพอื่นที่ทำอยู่นะครับแต่พอไม่ได้เป็นส.ส.ปั๊บอาชีพหลักสำคัญเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ส.ส.บางคนอาจจะขายลูกชิ้นปิ้งมาก่อนนะครับแต่พอไปส.ส.ปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องยึดอาชีพส.ส.เพราะฉะนั้นการที่จะลาประชุมสภาเพื่อไปขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยมันไม่เมคเซนส์มาตอบคำถามไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าข้ออ้างหรือว่าแนวทางในการที่จะทำหนังสือเพื่อที่จะลาการประชุมนะขาดการประชุมก็ไม่ถือว่าขาดเพราะถือเป็นการลาอันนี้มันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันวนไปวนมาอยู่กับที่เดิมนะข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็ไม่คืบหน้าไปถึงไหนนะครับเพราะว่าคนที่เสนอก็ดีหรือคนพิจารณาก็ดีก็คือนักการเมืองแล้วก็ส.ส.แล้วใครจะเป็นคนเสนอเพื่อที่จะวางกรอบของตัวเองตัดสิทธิประโยชน์ของตัวเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผ่านมามันก็เลยหายไปฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าความหวังที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นมันกลายเป็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความเบื่อหน่ายเพราะว่าภายเหลือวนอยู่ที่อ่างมันอยู่ที่นั่นครับขอบคุณคุณประจักษ์นะครับคุณประจักษ์ค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อมูลนะที่คุณประจักษ์หยิบยกมาฝากทั้งเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆแต่ปัญหาสภาล่มเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนภาพในจุดนี้จุดเดียวมันสะท้อนให้เห็นถึงฝ่ายค้านอีกฝากฝั่งนึงที่ดูเหมือนมุมมองทางการเมืองเขาอาจจะไม่ตรงกันแล้วหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยชวนฝ่ายค้านมาพูดคุยกันนะคะคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโรมคะจุดยืนหลักการของก้าวไกลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาองค์ประชุมเนี่ยเป็นยังไงกันแน่คะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับทำความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วในบทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านนะครับเราก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเรามีอำนาจในการเสนอกฎหมายสามารถที่จะพยายามพูดด้วยเหตุผลนะครับให้กับทุกฝ่าย
ในสภานะครับเข้าใจว่าทำไมกฎหมายบางฉบับมันถึงมีความสำคัญทำไมบางฉบับเนี่ยเราควรผ่านบางฉบับเราไม่ควรผ่านหรือในอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็มีอำนาจในการตรวจสอบนะครับรัฐบาลซึ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการที่จะพูดถึงเรื่ององค์ประชุมการนับองค์ประชุมหรือแม้กระทั่งบางครั้งไม่แสดงตนนะครับเพื่อเช็คว่าทางฝ่ายรัฐบาลจะมาประชุมหรือไม่เนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะตรวจสอบรัฐบาลว่ารัฐบาลมาประชุมสภาใหม่นะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยบางทีเขาจะผ่านกฎหมายที่ไม่มีคุณภาพกฎหมายที่อาจจะเป็นกฎหมายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการกดดันรัฐบาลได้แต่ว่าวิธีเหล่านี้ครับโดยเฉพาะอย่างการไม่แสดงตนเนี่ยเราไม่ควรใช้บ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้บ่อยจนเกินไปเนี่ยในทางการเมืองมันจะเป็นผลร้ายต่อเราเองคือต้องยอมรับว่าการเมืองมันไม่ได้มีเรื่องถูกผิด 100% บางเรื่องนะฮะแต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะสร้างปัญหาและทำให้สังคมไทยมองว่าเอ๊ะทำไมตกลงฝ่ายค้านถึงจะเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการตรวจสอบรัฐบาลโดยการเช็คองค์ประชุมหรือไม่ก็ไม่แสดงตนเพื่อรอให้รัฐบาลแสดงตนให้ครบก่อนเนี่ยมาหลายครั้งแล้วขณะนี้สังคมไทยก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นแต่ระยะหลังพอมันล่มบ่อยล่มบ่อยล่มบ่อยแล้วเข้าจริงรัฐบาลก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคนก็เริ่มตั้งคำถามไอ้ฝ่ายค้านทำอะไรอยู่ใช่ไหมฮะแล้วพอเราก้าวไกลเรามาดูฮะในยัตติของเราเองเนี่ยมันมีแต่กฎหมายจำนวนมากอะที่ก้าวไกลคนเสนอครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรายงานศึกษานะฮะหรือรายงานบางชิ้นมันพ่วงกฎหมายที่เราคิดว่ารัฐบาลควรออกนะครับส่งไปให้รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลลองพิจารณาว่าจะออกหรือไม่ออกเนี่ยมันมีของก้าวไกลเยอะมากเรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบที่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าที่เราหาเสียงต่อประชาชนมันจะยังไงคุณลมครับที่เคยหาเสียงเอาไว้นะฮะครับคุณลมครับฟังดูแล้วคุณลมฟังดูเหมือนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เขามองว่าการนับองค์ประชุมเพื่อให้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากไม่ได้เนี่ยจะนำไปสู่การยุบสภาถ้าไม่เห็นด้วยแบบนี้หรือว่าคุณโรมมีมุมมองแบบนี้ได้คุยกับพรรคเพื่อไทยหรือยังครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาจะยังเดินหน้าทางการเมืองร่วมกันต่อไปได้ไหมครับจริงๆถ้าบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเมื่อรอบที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราจะคุยกันก็คือวันนี้แหละฮะวันนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมวิปฝ่ายค้านนะครับครับผมก็คิดว่าเราก็คงทำหน้าที่ต่อไปมันจริงๆการมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้อภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมฮะเราอยากจะอภิปรายพลเอกประวิตรเราอยากจะอภิปรายพลร้อยเอกธรรมนัสนะครับเพื่อไทยไม่เห็นด้วยนะครับมันก็เป็นแข่งกันเรื่องงบกลางนะครับที่ทางเพื่อไทยเขาอยากจะโอนงบไปให้รัฐบาลให้พลเอกประยุทธ์ใช้นะครับโดยเชื่อว่ามันจะสามารถใช้เพื่อเรื่องโควิดได้เนี่ยก้าวไกลมองว่ามันพลเอกประยุทธ์ต้องมีทางใช้เพื่อแก้ปัญหาโควิดแน่ๆเนี่ยครับค่ะเราก็เห็นขัดกันมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็ยังทำงานร่วมกันได้ผมยังเชื่อว่าเรายังสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับแต่แน่นอนมันต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มีทางเห็นเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราเสนอของเราเอาแค่แบบคุณเปิดยัตติออกมาดูคุณเปิดวาระการประชุมสภามันมีแต่กฎหมายของก้าวไกลที่ก้าวไกลเสนอเราก็จำเป็นที่จะต้องผลักดันทีนี้ถามว่าก้าวไกลจะถึงขนาดว่าต่อไปนี้จะไม่แสดงตน 100% หรือว่าจะแสดงตน 100% นะครับผมคิดว่ามันคงสรุปแบบนั้นไม่ได้มันคงต้องไปดูเป็นเรื่องๆเป็นกรณีผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมตินะครับวันสัก7วันข้างหน้านะครับรัฐบาลนะครับเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำร้ายประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็อาจจะใช้วิธีการเช็คโอประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อกดดันรัฐบาลก็ได้นะครับเพื่อที่ไม่พยายามหยุดยั้งกฎหมายแบบนี้ดังนั้นนี่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันก็อยู่กับวิธีการและคุยกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยการคุยด้วยเหตุผล
อย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่ใช่ใช้วาทกรรมประเภทแบบแทงข้างหลังการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้สังคมเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรนะครับครับขอบคุณคุณโรมนะครับวันนี้รบกวนคุณรังสีมันโรมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนอกเหนือจากฝั่งก้าวไกลแล้วเราก็มีมุมมองของฝั่งเพื่อไทยนะคะที่แม้ว่าเขาจะออกมายอมรับเองว่ามันคือเกมนึงแหละที่เขาใช้ในสภาแต่วันนี้การทำงานของเขากับพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นอย่างไรคุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจุลพันธ์คุณวชัยคุณดาวีคุณจุลพันธ์คะณวันนี้เองก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าฝ่ายค้านเองเรียกได้ว่าแตกกันไหมก้าวไกลกับเพื่อไทยยังทำงานร่วมกันได้ไหมคะได้ครับได้ครับไม่แตกกันเลยครับไม่มีการแตกแยกกันเลยครับมีอาจจะมีความเห็นแตกต่างนะครับวิธีการในการดำเนินการที่แตกต่างกันบ้างเป็นเรื่องปกติครับพรรคการเมืองก็มีความแตกต่างกันบ้างครับคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีแตกแยกครับครับผมคุณจุลพันธ์บอกว่าเป็นมติจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยเดินตามมติที่ว่าขอไม่นับองค์ประชุมแล้วก็ยอมตกงานเลยเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลคุมเสียงข้างมากได้หรือไม่เพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับว่ากฎหมาย1ฉบับอาจจะเป็นกฎหมาย1ในหลายฉบับที่ส.ส.ต้องพิจารณานะครับแต่อาจจะเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่สามารถพลิกชีวิตของประชาชนบางกลุ่มได้ตรงนี้เนี่ยพอมันตกอยู่ในกลยุทธ์เกมทางการเมืองแบบนี้แล้วคุณจุลพันธ์มีคำอธิบายตรงนี้ยังไงครับคือเรื่องขององค์ประชุมใช่ไหมครับเรื่ององค์ประชุมเนี่ยการตรวจสอบองค์ประชุมเนี่ยมันเป็นกลไกของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลภายใต้หลักของการปกครองด้วยเสียงข้างมากนะครับรัฐบาลเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเสียงปริ่มน้ำก็ทั้งดูดทั้งดึงทั้งงูเห่าอะไรเต็มไปหมดสุดท้ายเนี่ยก็เป็นรัฐบาลที่มีเสียงค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกติแต่มาปัจจุบันนี้เนี่ยวิกฤตทางการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐเองภายในฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มีนะครับการควบคุมองค์ประชุมในฐานะเสียงข้างมากไม่มีเราจึงตรวจสอบว่าหากมีองค์ประชุมครบเราจะดำเนินการในการลงมติร่วมด้วยทุกครั้งนะครับที่ถือปฏิบัติมาในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นมติที่ออกมาจากเป็นข้อสรุปออกมาจากพรรคร่วมนะครับแต่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็ใช้สิทธิ์ในการประชุมพรรคแล้วก็เป็นมติของส.ส.พรรคออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ครับพวกเราก็รับทราบกันแล้วก็ถือปฏิบัติตามนั้นแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรายังยึดถือมติเดิมที่เป็นมติที่ออกมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้านครับครับยังยืนยันว่าการไม่ร่วมนับองค์ประชุมเนี่ยเป็นวิธีการที่จะทําให้คนได้เห็นว่ารัฐบาลควบคุมเสียงไม่ได้ใช่ไหมครับยังยืนยันวิธีนี้อยู่ยังยืนยันวิธีนี้จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงครับครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเกิดว่าเสียงข้างมากไม่สามารถที่จะเดินการประชุมเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยวันนี้เนี่ยรัฐบาลสภาพงอนแง่นเงินก็หมดเงินกู้ 1.5 ล้านล้านเนี่ยจะไม่เหลือแล้วนะครับครับจริงๆรัฐบาลเตรียมที่จะออกพรก.เงินกู้มาอีก1ฉบับนะครับแต่สุดท้ายพรบ.การเงินก็ไม่กล้าเอาเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะสามารถผ่านร่างกฎหมายได้นะครับซึ่งมันเห็นได้ชัดว่ากลไกในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางเดียวที่เราจะออกจากวังวนของปัญหาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องยุบสภาแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนการกดดันของพวกเราเนี่ยเรากดดันให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยพ้นไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเลือกตั้งให้ประชาชนได้ตัดสินใจอีกครั้งครับคุณจุลพันธ์แต่สภาล่มไป15ครั้ง16ครั้งถ้าพลเอกประยุทธ์จะลาออกหรือยุบสภามันน่าจะเกิดขึ้นนานแล้วนี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นะครับคุณจุลพันธ์มีความคิดเห็นยังไงครับต้องเรียนอย่างนี้ครับการที่สภาล่มในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการล่มในภาวะที่เขามีเสียงข้างมากที่เกินกว่าเสียงฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับครับแล้วก็เป็นการล่มที่พวกเราเนี่ยดูแล้วเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเพราะส.ส.ฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่มีความไม่มาทำงานนะว่ากันง่ายๆนะครับก็เหตุมันเกิดอย่างนั้นนะครับแต่มันนานๆครั้งแต่ช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวประชุม3วันเนี่ยสภาล่ม2ครั้งนะครับครับมันถี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนเลยว่าสภาพอย่างนี้เนี่ยลองถ้าสภาล่มไปติดอย่างนี้ทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับสุดท้ายทางเลือกคือการยุบสภาแล้วก็การเลือกตั้งครับครับเอาละค่ะครับช่วงนี้รบกวนคุณจุลพันธ์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณคุณจุลพันธ์นะครับ
ครับขอบคุณครับค่ะอันนี้คือก้าวไกลและเพื่อไทยนั้นจุดยืนทางการเมืองอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่ยังคงยืนยันว่าทำงานร่วมกันได้ไปดูอีกพักหนึ่งเศรษฐกิจไทยมีความเคลื่อนไหวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปประชุมกันที่จังหวัดภูเก็ตนะเห็นบอก21คนที่มีรายชื่อถูกขับออกจากพลังประชารัฐมีอยู่คนเดียวเองที่ไม่ได้เดินทางไปแล้วก็พลเอกวิทย์เทพหัสดินอยุธยาหรือแม้แต่กระทั่งคุณอภิชัยเตชะอุบลหรือพัชรวาทวงสุวรรณก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยแต่ในวงหารือกันนั้นเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะอยากจะใหคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นคนพูดเป็นคนอธิบายเป็นคนบอกรายละเอียดทุกอย่างเองเพียงคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะคุยกันบอกว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรจบแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะให้คุณธรรมนัสเนี่ยเป็นคนแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่าแต่ว่าเอกธรรมนัสเนี่ยยังไม่แถลงฮะในเรื่องที่ไปประชุมกันเพียงแต่ว่าคืนวันเสาร์เนี่ยปล่อยคลิปวิดีโอภาคต่อเป็นเอพิโซด2นะครับของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าชมกันบางช่วงบางตอนครับคุณผู้ชมน้องก็เห็นเวลาพี่ทำอะไรพี่ไม่ทำอะไรเล็กๆแต่ว่ามันจะกลางหรือใหญ่เดี๋ยวค่อยดูทีคือสำหรับพี่เนี่ยคนที่มาเป็นนายกเนี่ยครับมันต้องเป็นคนที่เคมีใกล้ๆเราก็คือมีจิตเป็นสานะทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆสไตล์การทำงานพี่ฟังเสียงทุกคนซึ่งวันนี้พี่นัดประชุมกัน21คนหารือกันก่อนว่าเราจะวางตัวยังไงนะครับจะวางตัวยังไงเราคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับไม่มีครับผมให้ความเคารพรักนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับคือเสมือนญาติคนหนึ่งของผมญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของผมไม่มีทะเลาะกับท่านนะจริงๆเนี่ยวิดีโอยาวกว่านี้ฮะแต่ผมคัดมาแค่นี้ให้คุณผู้ชมได้ชมเพราะว่าประเด็นสำคัญหลักๆก็คือทำพรรคการเมืองขนาดไหนเอาแบบไม่เอาเล็กๆระดับพี่ต้องใหญ่ๆนะครับแต่จะได้หรือไม่นี่อีกเรื่องนึงนะครับนายกรัฐมนตรีในดวงใจของร้อยเอกธรรมนัสต้องเป็นคนที่เคมีเข้ากันได้ยังไงใครคุณพอจะเดาได้ไหมว่าเป็นใครนายกประยุทธ์แน่ๆเท่าที่ฟังใช่แน่ๆนะครับถามว่ามีปัญหากับพลเอกประวิตรไหมไม่มีฮะรักเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับใช่ค่ะนอกเหนือจากพรรคเศรษฐกิจไทยยังมีความเคลื่อนไหวอีกพรรคหนึ่งล่าสุดคือรวมไทยสร้างชาติมีกระแสข่าวว่าคุณแรมโบ้เสกสกุลอัฐาวงศ์เนี่ยลาออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะไปทำพรรครวมไทยสร้างชาตินี่แหละเป็นพรรคคุณแรมโบ้เองแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เองคุณประพลอดีเอกสารก็จะลาออกจากสมาชิกพลังประชารัฐเหมือนกันเลยต้องจับตาดูเหมือนกันนะว่าสองคนนี้จะไปทำอะไรที่รวมไทยสร้างชาติตามกระแสข่าวหรือเปล่านอกจากนี้โหนทางการเมืองด้วยคุณวันชัยศรศิริฟันธงมาว่ากรกฎาคมนี้น่าจะถึงจุดแตกหักอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคุณอุชัยนี่เรามองกันว่ามันมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นปัญหาค้างคากันมาในรัฐบาลนี้เยอะนะครับแล้วหลายคนก็มองว่ามันกำลังจะกลายเป็นระเบิดที่ทำให้รัฐบาลนี้เดินหน้าไปสู่ปลายทางเร็วขึ้นหรือเปล่านะฮะคุณสาวรักษ์ระเบิดที่ว่านี้เริ่มจับเวลานับถอยหลังหรือยังครับแน่นอนว่ามันมีอยู่3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือระเบิดลูกใหญ่ซะด้วยเร็วๆนี้จะรู้ผลแต่อีกลูกหนึ่งลูกที่2กำลังก่อตัวขึ้นค่ะแต่3ลูกหลังนี้ต้องเรียกว่าฝ่ายค้านเขาวางบอมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันให้ฟังค่ะเรียกว่าตอนนี้กำลังเป็นระเบิดการเมืองเลยทีเดียวลูกแรกก็คือหนีไม่พ้นนะคะ21ส.ส.ในกลุ่มที่พรรคพลังประชารัฐขับออกไปนั่นล่ะค่ะนำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะโดยระเบิดลูกนี้กำลังถูกโยนกันไปโยนกันมาระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเศรษฐกิจไทยใครจะรอดใครจะโดนระเบิดอันนี้เอาไว้กันค่ะแล้วก็ยังถูกโยนข้ามฟากกันอีกระหว่างฝั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับฝั่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไม่รู้ใครจะโดนระเบิดก่อนกันนะคะภายใน14กุมภานี้ล่ะค่ะกกต.เขานัดว่าพลังประชารัฐลงมติขับ21ส.ส.ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ล่ะค่ะเงื่อนไขของระเบิดลูกนี้ข้อสังเกตมาจากอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอาจารย์เขาโพสต์ Facebook ไล่ไทม์ไลน์เหตุการณ์พรรคพลังประชารัฐลงมติขับ21ส.ส.แต่ไฮไลท์อยู่ที่เกมนี้เรียกว่าคมเฉือนคมยกแรกขับออกผู้คุมเกมน่าจะหมายถึง21ส.ส.ที่ถูกขับพ้นพรรคไปและหลังลงหลักปักฐานเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วส่งสัญญาณว่าเลือกได้จะเลือกเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือว่าเลือกเป็นฝ่ายค้านในจังหวะที่เสียงข้างมากในสภาขาดเอกภาพทำสภาล่มแล้วล่มอีกนี่ล่ะค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าระหว่างทางต้องเล็งไปที่คำร้องของนักร้องด้วยค่ะยื่นต่อกกต.เอาไว้จะเป็นคำร้องของศรีสุวรรณจรรยาจะเป็นคำร้องของสมัย
รามานอุดมหรือจะเป็นคำร้องของเรืองไกรลีกิจวัฒนะทั้งหมดนี้คือผู้วางชนวนให้กกต.จุดค่ะและกกต.ก็นัดจุดชนวนที่ว่านี้14กุมภางานนี้ถึงได้บอกค่ะว่าคมเฉือนคมเกมพลิกหน้าดูแล้วค่ะชนวนนี้จะต้องเคาะกันให้แน่ๆนั่นก็คือวันที่14กุมภาแล้วงานนี้ถึงต้องบอกค่ะว่าพรรคที่สังกัดใหม่ของ21สสไปกันแล้ว18สสเข้าไปในพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะอาจารย์สมชัยชี้ว่ามีอยู่2ทางเลือกหวยจะออกที่ใครกันแน่ระหว่างชอบกับไม่ชอบด้วยกฎหมายมตินี้จะชี้ขาดออกมาแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็เรียกว่างานเข้าทีเดียวสำหรับพรรคเศรษฐกิจไทยค่ะใช่ไหมครับตอนนี้มีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนมาทำกระบวนการที่ถูกต้องอะไรแบบนี้ไม่กังวลใจครับเพราะว่ามันก็เป็นมันน่าจะถูกต้องน่าจะจบแล้วจบหมดทุกอย่างแล้วครับถ้าเรื่องนี้หมายถึงส.ส.เบี้ยวถ้าพูดถึงอ่ะเมื่อวานเขาได้คุยกันแล้วผมยังมีภาพจับมือกันอยู่เลยนะครับจบแล้วฮะไม่ได้มีอะไรละอยู่ไหมยังไม่รู้นะฮะแต่ว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ขับออกมาแล้วเพราะท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ได้บอกแล้วว่าขั้นตอนนี้มันจบไปหมดแล้วเขาคิดว่าคงได้มาอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับพรรคเศรษฐกิจไทยแนวทางที่จะเดินทำงานให้พี่น้องประชาชนหรือว่าแนวทางที่จะทำงานในสภาเป็นยังไงครับเท่าที่คุยกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสก็ไอ้ถ้าเป็นเชิงลึกมากๆเนี่ยผมอยากให้ท่านรอฟังจากท่านธรรมนัสนะครับแต่ในส่วนของที่เราคุยกันเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยที่ได้คุยกันทุกคนนะฮะก็เราจะทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับซึ่งเราก็ทำถูกต้องมาอยู่แล้วแต่เราจะไม่ใช่ว่าอะไรดีต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าออกจากพรรคเก่าไปสังกัดพรรคใหม่ภายใน30วันก็เป็นไปตามมติขับพ้นพรรคก็ถูกแล้วนี่แต่กกต.นัดชี้ขาด14กุมภาช้าไปไหมพอเทียบกรอบเวลาทั้งหมด30วันก็ไม่ช้านะคะการหาพรรคใหม่สิ้นสุด18กุมภาเพราะฉะนั้นความผิดจะไปตีความอยู่ที่18ส.ส.ได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าไม่เกินเลยกรอบของกฎหมายค่ะทุกอย่างยังอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่ว่าเกมพลิกสสเป็นสมาชิกไปแล้ว2พรรคการเมืองในเวลาเดียวกันกฎหมายชี้ว่าพ้นสภาพนะคะฝ่ายคุมเกมมาอีกฝ่ายนึงแล้วค่ะปัญหาเยอะทีเดียวถ้าออกมาแบบนี้เรียกว่านี่ถึงเวลาที่เราจะต้องไปเลือกสสกันใหม่อีก18คนงั้นเหรออันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ค่ะไประเบิดลูกที่2กันเลยค่ะระเบิดลูกที่2นี่เรียกว่าระเบิดลูกใหม่ค่ะหลังการแพ้เลือกตั้งซ่อมของสสใน3เขตรวดพรรคพลังประชารัฐถูกตีความว่าขายไม่ออกขายไม่ออกทั้งในส่วนของพรรคขายไม่ออกทั้งในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตรงนี้ละค่ะระเบิดลูกใหม่จึงก่อตัวขึ้นเพราะว่ามีการตีความว่าเขต3กทม.เนี่ยแพ้ผู้สมัครจากฝ่ายค้านร่วม 20,000 คะแนนตีความว่าไม่เอาพรรคร่วมรัฐบาลแล้วละค่ะส่วนหน่วยเลือกตั้งในค่ายทหารคะแนนของพรรคก้าวไกลนำซะส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ชี้ออกมาเขาว่าเป็นการปฏิรูปทหารเป็นความต้องการปฏิรูปกองทัพหรือเปล่าพอเป็นอย่างนี้มีกระแสอีกเขาว่า3มิตรในกลุ่มของพรรคพลังประชารัฐที่เหลืออยู่เนี่ยก็เตรียมจะทิ้งบอมทิ้งพรรคเลือกค่ายสังกัดใหม่ช่วงนี้ก็เลยต้องไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์บอกว่าอย่าเพิ่งถามคำถามนี้ไม่สร้างสรรค์ค่ะอะไรครับอยู่ครับอยู่ครับจะไปไหนก็แล้วแต่สื่ออันนี้แล้วแต่สื่อจะมองนะฮะก็สื่อก็มีหน้าที่จะวิเคราะห์เพราะสื่อพัฒนาไปมากนะครับบางทีเรายังไม่ได้คิดเลยเขาคิดให้เราเสร็จเรียบร้อยบางทีก็เลยต้องคิดตามเอ๊ะมันเป็นงั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือเลือกตั้งครั้งหน้าลงในนามพลังประชารัฐแน่นอนใช่ไหมครับก็เราก็บอกแล้วไงว่าสื่อคิดนำให้นะครับอย่าไปถามอย่างนั้นไม่ดีหรอกนะครับไปถามอย่างนั้นคือไปถามแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สร้างสรรค์นะครับเราก็ต้องบอกว่าเราต้องทำงานเพื่อส่วนรวมมีเวลาเหลือตั้งเยอะนะถ้าเราสร้างความไม่เข้าใจให้กับผู้คนทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องตามชี้แจงกันอีกนะครับแล้วชี้แจงกันอีกเมื่อไหร่จะจบก็ยังไม่จบ
ถามโดนใจดำก็อาจจะหงุดหงิดกันบ้างก็เลยบอกว่าไม่สร้างสรรค์นะคะส่วนอีก2ลูกอย่างที่บอกค่ะเรารู้ๆกันอยู่แล้วว่าอภิปรายทั่วไปเนี่ยผลไม่มีการลงมติในทางการเมืองต้องยอมรับค่ะว่ามีผลทางการเมืองแน่นอนพออภิปรายทั่วไปเสร็จนะคะก็ต้องบอกว่าไปซ้ำความเจ็บปวดบอกช้ำนี้กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอีกอภิปรายไม่ไว้วางใจเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายในการเขย่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเขย่าเสถียรภาพของรัฐบาลแต่ว่าสุดท้ายจริงๆต้องบอกว่าเป็นระเบิดลูกที่3ค่ะระเบิดลูกที่3ก็ที่พรรคฝ่ายค้านบอกเอาไว้นะคะว่า23สิงหาคม2565ต้องส่งนะส่งตีความการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าครบ8ปีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะครับขอบคุณคุณสาวรักษ์ครับอันนี้ก็เป็นระเบิด3ลูกนะคะที่คุณสาวรักษ์บอกให้เราจับตาดู3ลูกที่ว่านี้1 2 3รอติดตามเลยคุณวชัยรัฐบาลนี้ใช่แล้วค่ะคือหลายคนเนี่ยมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลมันมีหลายเรื่องนะครับที่ต้องติดตามการให้กันแก้ไขแล้วก็ระเบิดลูกแรกที่คุณสวรักษ์ได้กล่าวถึงเนี่ยแล้วพอทิ้งท้ายว่าแหมนี่เราจะต้องเลือกส.ส. 18เขต18คนเลยหรือนี่เรื่องใหญ่เลยนะในการเลือกตั้งทั่วไปนะครับถ้า18เขตเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นพร้อมกันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยะนะครับแต่ว่ามันยังมีเวลานะฮะใช่ค่ะยังมีเวลาอยู่แต่อันนี้ก็ต้องไปรอดูเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกับคุณชราเบื้องต้นบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติพลเอกประวิตรก็จะเข้าไปวันแรกแต่ตอนนี้เข้าไปแล้วหรือยังมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่าต้องให้คุณอัชราโพสีมาเล่าให้เราฟังค่ะค่ะทั้งนายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังไม่เข้าทำเนียบรัฐบาลนะคะแต่ก็ถือว่าวันนี้ภารกิจแน่นทีเดียวค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงช่วงบ่ายค่ะโดยนายกรัฐมนตรีเองก็มีภารกิจที่จะมอบรางวัลองค์กรดีเด่นทางด้านการเงินการคลังนะคะที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งสื่อมวลชนเองก็จะได้สอบถามนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอายุของรัฐบาลอายุของนายกรัฐมนตรี8ปีนะคะรวมไปถึงการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งที่สื่อมวลชนจะต้องถามย้ำๆเช่นนี้นะคะก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในสักเรื่องเดียวเลยนะคะมีเรื่องเดียวค่ะที่มีความชัดเจนคือไม่ปรับคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในประเด็นที่นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะเข้าสังกัดในพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะจะเชื่อมโยงกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวค่ะว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคสำรองของนายกรัฐมนตรีค่ะและจากการที่ดิฉันได้สอบถามจากนายเสกสกลด้วยตัวเองนะคะก็ได้รับการยืนยันมาค่ะว่าลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วนะคะก็รอให้กกต.อนุมัติตรงนี้ก่อนถึงจะเข้าไปสมัครในสมาชิกพรรครวมไทยสร้างไทยรวมไทยสร้างชาตินะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะวันนี้ถ้าดูตามกำหนดการแล้วนะคะพลเอกประวิตรจะเข้าทำเนียบรัฐบาลประชุมฟื้นฟูคลองแสนแสบนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่หายไปประมาณ14วันค่ะแน่นอนค่ะว่าสื่อมวลชนต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่ะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องภายในพรรคพลังประชารัฐทั้งในเรื่องของสมาชิกพรรคทยอยลาออกในเรื่องของ21ส.ส.นะคะที่เข้าไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยค่ะว่าจะยังอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นะคะแล้วก็ตามกำหนดการค่ะทุกวันจันทร์ค่ะจะมีการประชุมสปก.สบค.นะคะซึ่งวันนี้ก็คาดการณ์ค่ะว่าจะมีการหารือกันอย่างเข้มข้นนะคะเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหมื่นแล้วนะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามค่ะว่าจะมีมาตรการใดๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้วก็เสนอสบคชุดใหญ่หรือไม่ค่ะคุณดาวีคุณอุรชัยคะครับขอบคุณคุณอัชรามากนะครับขอบคุณค่ะอันนี้หลายวาระนะฮะใช่ไม่ใช่เพียงแต่นายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรอย่างคุณแลมโบ้เสกสกลนั่นก็คือยืนยันชัดเจนแล้วแหละว่าออกแน่ๆแล้วก็ตามหลักฐานการแสดงให้เห็นถึงหนังสือลาออกที่คุณอัชราบอกสายตรงไปคุณคุยกับคุณแรมโบ้ไปแล้วอันนี้ก็ต้องรอจับตาดูนะสถานการณ์ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดอีกที่วันนี้ที่สบคเองก็จะมีพูดคุยกันแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรอีกเดี๋ยวเชื่อได้เลยว่ากองทัพสื่อมวลชนจะต้องไปล้อมหน้าล้อมหลังนะครับมีหลายคำถามทีเดียวที่เราอยากจะพูดคุยแล้วก็อยากฟังคำตอบของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะที่ในรอบ2สัปดาห์มานี้มีชื่อถูกจับไปโยงกับพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งค่ะ
ะเพราะว่ามีบุคคลใกล้ชิดเข้าไปมีข่าวว่าจะเข้าไปขับเคลื่อนพรรคนั้นนะครับจะกลายเป็นกลุ่มขั้วการเมืองใหม่ในรัฐบาลหรือไม่หลังจากนี้ที่พลเอกประวิตรปรากฏตัวหลังจากที่หายไปเลยนะตั้งแต่ไปขึ้นเวทีเลือกตั้งซ่อมภาคใต้เนี่ยครั้งนี้น่าจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวให้ได้รับทราบกันนะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับผมคุณดาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ